ราวทางการเมืองนั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของกกต.เนี่ยครับว่าจะประกาศรับรองผลเมื่อวานนี้มีข่าวแว่วๆมาบอกว่ากกต.เนี่ยตรวจสอบข้อมูลบางส่วนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะครบ 95% แล้วก็จะประกาศรับรองผลภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการหลังการเลือกตั้งมันเดินต่อไปได้นั่นก็คือเมื่อรับรองผลเกิน 95% มันก็จะนำพาไปสู่เรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเปิดสภาเลือกนายกกันเลือกประธานสภาแล้วก็เลือกนายกนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับเมื่อคุณหมอรวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่โพสต์เฟซบุ๊กระบุทำไมพรรคเล็กจึงคิดว่ากกต.ไม่สุจริตทำไมถึงคิดว่าพรรคเล็กเนี่ยคิดว่ากกต.ไม่สุจริตคุณหมอรวีนั้นเขียนเอาไว้เป็นข้อๆคุณผู้ชมคอยฟังไปทีละข้อนะครับแล้วก็คิดตาม1เนี่ยวันที่15พฤษภาคมปี2566ก็คือหลังวันเลือกตั้ง1วันครับกกต.ประกาศตัวเลขไม่เป็นทางการนะครับประกาศคะแนน 99.44% ตอนนั้นเนี่ยยังนับคะแนนไม่เสร็จเหลือ 0.56% ผู้มาใช้สิทธิ์ครับคุณผู้ชม39,284,792 คนนี่ตัวเลขตั้งต้นนะครับนี่เป็นตัวเลขตั้งต้น15พฤษภาคมหลังจากนั้นครับผ่านไป10วันวันที่24พฤษภาคม2566กกต.ประกาศตัวเลขเป็นทางการเพิ่มเป็น 39,514,964มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากวันที่14เนี่ย 230,000 กับอีก212คนนะครับคือ15 14 15เนี่ยมันยังนับไม่เสร็จเอ้าตอนอันนี้บอกเอามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเพิ่มผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมันเพิ่มนับคะแนนเนี่ยอีกเรื่องนึงนะแต่ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่ควรจะเพิ่มใช่ไหมเข้าใจไหมฮะผู้มาใช้สิทธิ์มันไม่ควรจะเพิ่ม10วันคุณเพิ่มขึ้นมา 200,000 มันไม่ใช่ถั่วงอกคุณผู้ชมใช่ไหมฮะคือถ้ามันเป็นถั่วงอกเนี่ย10วันเนี่ยมันงอกเพิ่มอันนั้นจะได้เก็บผลผลิตได้ถูกต้องแต่นี่มันไม่ใช่ถั่วงอกครับอันนี้มันคือคนมาลงคะแนนเสียงถ้าลงคะแนนเสียงล่วงหน้ามันเกิดขึ้นได้แต่ลงคะแนนเสียงตามหลังเนี่ยมันเกิดไม่ได้คุณผู้ชมนะครับมันเกิดไม่ได้ครับคือ10วันเนี่ยปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่ม 230,212 คนคือยอด 230,000 อ่ะมันมีผลต่อบัญชีรายชื่อของส.ส.โดยเฉพาะพรรคเล็กถูกต้องทีนี้เนี่ยครับมันมีข้อที่3ต่อคุณผู้ชมฟังไปทีละข้อนะจำนวนบัตรดีที่ประกาศในวันที่24พฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากที่ประกาศวันที่15พฤษภาคมเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมา 525,798 ใบเยอะนะครับคุณผู้ชมบัตรดีเพิ่มขึ้นล้านเลยครึ่งล้านอ่ะเฮ้ยนี่ไงคุณหมอรวีเข้าเลยบอกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ข้อที่4ครับคุณผู้ชมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ประกาศ24พฤษภาคมเนี่ยที่บอกว่ามันเพิ่มขึ้น 230,212 คนแต่บัตรดีที่ประกาศในวันที่24เพิ่มขึ้น 525,798 คนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับบัตรดีเพิ่มขึ้นมาเกินจากที่บอกว่าคนมาใช้สิทธิ์อีกเท่าตัวนึงนะคือเกินจำนวนคนนะฮะเกินจำนวนคนมาใช้สิทธิ์ตัวบัตรอะทีนี้มันเกินขึ้นมามันไม่ใช่น้อยๆ นะมันเกินขึ้นมาอีก 300,000 นะครับเกือบ 300,000 290,000 อ่ะคุณผู้ชมตัวเลขกลมๆทีนี้จำนวนบัตรเสียบวกกับบัตรงดออกเสียงในวันที่15กับวันที่24เนี่ยลดลงครับลดลงอีก 295,705 คนคำถามมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมกกต.ต้องชี้แจงคือมีการทุจริตเพิ่มคะแนนบัญชีรายชื่อให้บางพรรคได้ส.ส.เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นคำถามนะนะคุณหมอรวีเขาตั้งคำถามนะว่าคะแนนมันจะไปเพิ่มคะแนนบัญชีรายชื่อให้บางพรรคได้ส.ส.เพิ่มขึ้นหรือไม่และคะแนนบัญชีรายชื่อบางพรรคระหว่างวันที่15ถึง24พฤษภาคมมีการเพิ่มขึ้นแบบผิดปกติหรือไม่ทีนี้เนี่ยครับ
เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบแค่นี้ไงไม่ใช่แค่ตั้งคำถามแล้วให้กกต.มาอธิบายคุณหมอรวีบอกว่าถ้าศาลปกครองพิจารณาคำร้องคุณคทาเทพว่ามีมูลและพิจารณารับฟ้องจะเกิดอะไรขึ้นข้อ1ครับจากคำร้องของผู้ฟ้องคดีระบุว่าต้องการให้ศาลปกครองแบบนี้1ถ้าศาลตัดสินว่ากกต.ใช้ดุลพินิจการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อไม่สุจริตขอให้การเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อในวันที่14เป็นโมฆะโอ้อันนี้เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่มากฮะเรื่องใหญ่เลยไม่แค่นั้นครับถ้าศาลตัดสินว่าการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อไม่สุจริตขอให้ยกเลิกเพิกถอนการนับคะแนนการเลือกตั้งที่ประกาศไปแล้วและให้ยับยั้งระงับการเตรียมประกาศผลการเลือกตั้งไว้กว่าจนศาลจะพิพากษาเสร็จนั่นหมายความว่าจะยิ่งนานไปกว่านี้ถูกต้องในขณะที่ตอนนี้ฝั่งที่เขาเรียกว่าต้องการให้กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งให้ไวที่สุดเขาก็กำลังเตรียมจะลงถนนกันเนี่ยครับยิ่งกดดันเนี่ยแต่ถ้ามาติดด่านนี้ปุ๊บยาวกว่าเดิมยาวกว่าเดิมครับทีนี้เนี่ยถ้าศาลพิจารณาคำร้องว่ามีมูลแล้วรับฟ้องครับศาลอาจจะพิพากษาระงับการประกาศการเลือกตั้งไว้ก่อนซึ่งจะส่งผลให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองไม่สามารถมีส.ส.บัญชีรายชื่อได้เปิดประชุมสภาไม่ได้ตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้รัฐบาลนายกประยุทธ์ต้องรักษาการยาวนานเป็นปีๆหรือถ้ากกต.ประกาศรับรองส.ส.ไปแล้วศาลจะให้พิจารณายกเลิกเพิกถอนประกาศรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งจะส่งผลให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเช่นกันแล้วข้อที่8คุณหมอรวีบอกว่าทราบว่าคุณคทาเทพเนี่ยกำลังร่างคำฟ้องที่จะเอาผิดทางอาญากับกกต.ต่อไปปลายเดือนนี้จะยื่นฟ้องนั่นไงนี่ฮะคือข้อสังเกตของคุณหมอรวีที่เขียนออกมาเป็นข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะเพราะตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชมครับบัตรดีเพิ่มขึ้นมา 500,000 กว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกตินะคุณนับยังไงทั่วประเทศเนี่ยนะครับผิดพลาดตั้ง 500,000 ในรอบแรกแล้วมันไม่ได้ถูกนับใหม่ด้วยนะ20นี้เพราะว่ามันนับใหม่ไม่กี่หน่วยนะมันผิดพลาดทั้งขนาดนั้นเลยเหรออแล้ววันนี้ถามว่าทำไมพรรคเล็กเขาถึงต้องออกมารวมตัวกันแล้วจะไปยื่นศาลปกครองเพราะเขามีส่วนได้ส่วนเสียครับคุณผู้ชมฮะครับเพราะว่าสัดส่วนที่จะทำให้เขาได้บัญชีรายชื่อเนี่ยในหลักแสนคนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้บัญชีรายชื่อ3พรรคที่ว่าที่ไปรวมกันเนี่ยมีพรรคเพื่อชาติไทยพรรคพลังแล้วก็พรรคแรงงานสร้างชาตินะครับที่รวมตัวกันแล้วก็จะไปยื่นศาลปกครองที่ว่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้แสดงว่าทิศทางข่าวที่เราจะต้องจับตาดูกันก็คือระหว่างกกต.จะประกาศรับรองส.ส.เนี่ยก่อนที่กลุ่มพรรคเล็กจะไปยื่นกกต.จะไปยื่นศาลปกครองแล้วศาลปกครองจะมีคำสั่งออกมาก่อนกกต.หรือไม่ครับซึ่งนั่นคุณหมอรวีโพสต์ตอนแรกนะทีนี้คุณหมอรวีเนี่ยโพสต์ซ้ำอีกเรื่องอีกรอบนึงนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยครับคุณหมอรวีโพสต์ซ้ำอีกรอบเพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะถ้าศาลรับพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ย้ำในประเด็นเดิมนะครับ1หากศาลตัดสินว่ากกต.ใช้ดุลพินิจการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อไม่สุจริตขอให้การเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อในวันที่14พฤษภาคม66เนี่ยเป็นโมฆะ2ถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่าการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อไม่สุจริตขอให้ยกเลิกเพิกถอนการนับคะแนนการเลือกตั้งที่ประกาศไปแล้วและให้ยับยั้งระงับการเตรียมประกาศผลการเลือกตั้งไว้จนกว่าศาลจะพิพากษาเสร็จสิ้นในทางการเมืองจะส่งผลให้เกิดสุญญากาศไม่สามารถมีส.ส.บัญชีรายชื่อได้เปิดประชุมสภาไม่ได้ตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องรักษาการยาวเป็นปีหรือถ้ากกต.ประกาศรับรองส.ส.ไปแล้วศาลอาจจะพิจารณาให้ยกเลิกเพิกถอนการประกาศรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งจะส่งผลให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเช่นกันนี่ฮะทีนี้ถ้ามันเกิดสุญญากาศทางการเมืองมันไม่สามารถที่จะรับรองผลการเลือกตั้งได้ไม่สามารถผลประกาศผลการเลือกตั้งได้กกต.มีปัญหากับเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่บอกครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หรือว่ารัฐบาลรักษาการณขณะนี้เนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจับตามองประเด็นนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือทางด้านคุณคทาเทพนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยจะไปยื่นให้ศาลปกครองนั้นเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่กกต.นั้นบอกว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งบางส่วนถึงบอกไงว่าใครจะประกาศก่อนกันครับใครจะมีผลก่อนกันที่